Merz Athletic เปิดตัวผู้ชนะตัวแทนประเทศไทยแมตช์ Golden Ratio Search พร้อมประชันโฉม10สาวหน้าเป๊ะทั่วเอเชียหลังจากที่แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Merz Golden Ratio Search เปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายไปแล้วนั้นล่าสุด Merz Athletic ประเทศไทยได้เปิดตัวผู้ชนะโครงการ Merz Golden Ratio Search ค่ะตามล่าสาวแพลวใบหน้าใช้แววสัดส่วนทองคำนอกจากนี้ยังมีสาวหน้าเป๊ะอีก9คนทั่วเอเชียมาปรากฏชมรูปหน้าอันโดดเด่นในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์เฉพาะผิวหนังนานาชาติครั้งที่38ค่ะสำหรับการประกวดค้นหาสาวหน้าเป๊ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาวๆที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะโดยจะคัดเหลือเพียง1คนค่ะที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยประชันชมกับอีก9สาวหน้าเป๊ะทั่วเอเชียนอกจากนี้เภสัชกรหญิงกิติวรรณรัตนจันทร์ผู้จัดการใหญ่ประจำบริษัทเมอร์สเอสเทติกประเทศไทยจำกัดยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ต้องการจะให้ผู้หญิงเกิดความเข้าใจถึงความงามที่แท้จริงค่ะโดยมีพื้นฐานจากใบหน้าของตนเองจ้า So well basically extensive resources energy amount of time has been dedicated for the development of the Golden MAAT.And this golden ratio search, I believe, touch points on the first medical guideline that has been recently published and has been launched in the ISDS just a few hours ago. So this in particular is very much associated to the measurement of beauty, facial proportion and attractiveness, which actually empower women with regards to facial proportion and attractiveness. With 10 country participation,with around 3,000 or more than 3,000 successful application and a lot of Facebook likes, I would say social media approvals and even the aesthetic physicians are very much interested and has been in approval for this. I believe this is very successful. Yeah. What about Mr. Renham? I think to add to what Dr. Owen has shared,we're reaching out to consumers and women, and after this event, I'm sure there'll be more coverage in terms of the Golden Ratio Search, and we, you know, we're looking forward to hearing more so in terms of the face, the digital media coverage, and press coverage. Thank you.ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ถามทั้งสองท่านก็ได้บอกไว้นะคะว่าในเรื่องของโปรเจกต์นี้สำหรับโปรเจกต์แมทเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับความนะคะตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวมีผู้ที่นะเข้ามาร่วมโครงการนะคะเป็นสาวๆในกว่า 3,000 กว่าคนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีในเรื่องของสื่อในทางโซเชียลมีเดียด้วยที่ได้รับการตอบรับนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการยอดไลค์ก็ดียอดแชร์ก็ดีนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวI can take this question. We look for opportunities, and perhaps if there are opportunities in the future to have another guidelines with regards to covering, of course, facial proportions and attractiveness, we would.ค่ะก็ทางผู้บริหารคุณเรมอนก็บอกว่าแน่นอนว่าในอนาคตเราก็จะนะคะมีการจัดโครงการนี้เพราะว่าจะมองถึงโอกาสนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้สาวๆเนี่ยนะคะได้มีใบหน้าที่สมส่วนนะคะเป็นแบบwell portion นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสตาร์ทเริ่มต้นที่ดีด้วยแล้วก็แน่นอนอนาคตมีก็การจัดงานในวันนี้จริงๆแล้วอย่างที่ทั้งในเซสชันในวันนี้ที่ได้มีมานะคะก็คือเรียกว่าเป็น Merz Golden Ratio Search เราต้องการ Merz ต้องการที่จะ bring science to life แปลว่าเราต้องการที่จะนำบทความทางการแพทย์มาแบ่งปันแล้วก็แชร์กับสาวๆทั่วทั้งเอเชียเนี่ยในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นอย่างที่คุณหมอได้พูดไปนะคะคุณหมอหลายๆท่านได้พูดจริงๆสรุปอยู่แค่3อย่างเท่านั้นเองว่าสาวเอเชียที่สวยเนี่ยต้องมีใบหน้าที่ได้สัดส่วนทองคำก็คือ1ต่อ 1.618 มีหน้าที่มีซ้ายขวาเท่ากัน symmetry แล้วก็มีใบหน้าที่สมส่วนก็คือบนกลางล่างเท่ากันตรงนี้เนี่ยคือเวลาคุยภาษาแพทย์มันเข้าใจยากก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องการมาทำเรื่อง Merz Golden Ratio Search ในครั้งนี้ซึ่งเราเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะในการ enroll จนมาถึงจริงๆ10ประเทศในเอเชียเนี่ยจะ3เดือนเต็มก็คือเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนซึ่งเดือนกันยามีประเทศไทยที่เรามีซิตูเอชั่นนิดหน่อยเราก็จะปิดรับอยู่ที่2เดือนครึ่งแล้วเราก็เฟ้นหามาตลอดจนสุดท้ายแล้วก็ที่ได้น้องพลอยมา
น้องแพรวมานะคะจนถึงวันนี้ก็คือน้องแพรวมาที่จะเป็น representative ของประเทศไทยนะคะในวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วต้องขอบคุณ Merge Thailand มากๆที่แบบให้เราได้รับโอกาสนี้ก็รู้สึกเราก็จะทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็ไม่ค่ะเพราะว่าแบบตัวเรามั่นใจอยู่แล้วว่าแบบเราก็มีดีของเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็แบบมีความมั่นใจในระดับนึงว่าแบบหน้าเรามันต้องแบบได้สมส่วนบ้างได้แบบสัดส่วนตามที่แบบ Merge Thailand ต้องการอะไรเงี้ยวันให้ติดตามทาง Facebook ของ Merge Aesthetic อะค่ะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะมี Food Trunk แต่ว่าในวันที่มันจะมีหลายสถานที่อะค่ะมีทั้งที่สยามมีทั้งที่เซ็นทรัลมีทั้งที่อะไรเงี้ยค่ะให้วันตามใน Facebook ดีกว่าเราจะมีบอกตารางเอาไว้อะค่ะมีทั้งในวันที่มีน้องไปด้วยแล้วก็มีวันที่คุณจุ๋ยวรชยาไปร่วมงานด้วยอะค่ะ